สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกค่ะมีการคาดการณ์ถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยว GDP ของอุตสาหกรรมการเดินทางการท่องเที่ยวปีนี้น่าจะมีมูลค่าประมาณ 8.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็เป็นปีตัวเลขปีนี้นะปีหน้าดีกว่านี้อีกค่ะอยู่ที่ 9.6 ล้านล้านดอลลาร์นะคะในปี2566ถือเป็นการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ช่วงก่อนเกิดการระบาดขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.8 ในช่วงปี2565ถึง2575ซึ่งก็มากกว่าอัตราการเติบโตของ GDP โลกที่ร้อยละ 2.7 ย้อนไปค่ะเมื่อปี2562การท่องเที่ยวมีสัดส่วน1ใน10ของ GDP และการจ้างงานทั่วโลกแต่การระบาดใหญ่ได้ทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าถึง 9.6 ล้านล้านเหรียญ นะคะก็คือลดลงมาเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งทำให้มีผู้ว่างงานถึง62ล้านคนขณะที่จำนวนตำแหน่งงานด้านการท่องเที่ยวคาดว่าจะฟื้นตัวเป็น300ล้านตำแหน่งในปีนี้และขยับเป็น324ล้านตำแหน่งในปีหน้าใกล้เคียงกับระดับ333ล้านตำแหน่งที่เกิดขึ้นในปี2562ซึ่งตอนนั้นคือช่วงก่อนการระบาดใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกเพียงภูมิภาคเดียวนะคะก็มี GDP ของอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยน่าจะขยับแตะ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2566สูงกว่าระดับ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2562แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับอเมริกาเหนือและยุโรปการเดินทางในเอเชียแปซิฟิกยังคงล้าหลังค่ะเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพรมแดนที่เข้มงวดในหลายๆประเทศทางด้านของจูเลียซิมสันซึ่งเป็นประธานของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกนะคะเธอบอกว่าการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเนี่ยจะโดดเด่นอย่างมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเปิดประเทศของจีนดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศเปิดพรมแดนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ